สวัสดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกลั่นทุ่งนะวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับจอนเดียยักษ์เขียว 6100B นะเราย้ายแปลงมาอยู่ตรงน่าจะเป็นแปลงมันเก่านะแปลงนี้มาไถล้มหญ้านะครับกับจอนเดียนะ 6100B น้องโอมนะทีมงานเกษตรสมชายนะครับนี่นะไถล้มหญ้าไปก่อนนะครับโอ้หญ้าค่อนข้างที่จะรกนะแปลงนี้โอ้เสียงนี่ลั่นทุ่งเลยนะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราบุกป่าฝ่าดงมาเพื่อจะมาถ่ายจอนเดียนะคลิปนี้เราก็ย้ายแปลงโอ้ดินค่อนข้างดีนะร่วนดีนะหญ้ารกไปหน่อยนะโอ้แปลงนี้ดินร่วนดีนะน่าจะเป็นแปลงมันสับปะหลังเก่านะแปลงนี้เห็นต้นมันนะขึ้นบางส่วนนะนี่นะครับวันนี้เรามาอยู่กับจอนเดียต้นลั่นลั่นนะกับยักษ์เขียวทีมงานเกษตรสมชายนะครับน้องโอมวันนี้ย้ายแปลงขึ้นมาอยู่ด้านบนนะจากที่แล้วเราก็บุกป่าฝ่าดงมาเพื่อจะมาดูจอนเดียนะตอนนั้น อยู่ริมคลองนะนี่ย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนยอดนะนี่นะครับดินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะร่วนมากแปลงนี้ไม่แน่ใจนะไถล้มหญ้าไปแล้วจะปลูกอะไรได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าก็หางหายไปนานพอสมควรมีพรมโพรงลงบ้างนิดหน่อยนะวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเช่นกันพาทุกคนมาดูบรรยากาศแล้วก็การลงผ่านเกตกับยักษ์เขียวจอนเดีย 6100B น้องโอมนะเป็นพลขับแปลงนี้นะดูจากสภาพพื้นที่นะครับน่าจะปล่อยทิ้งไว้นานนะไม่ได้ทำอะไรนี่ฮะดูจากหญ้านะครับค่อนข้างที่จะรกทีเดียวน่าจะปล่อยทิ้งไว้นะยังไม่แน่ใจนะครับแปลงนี้ถ่ายแล้วปรับปรุงแล้วนะจะลงปลูกอะไรนะครับนี่นะฮะโอ้ท่อดีสุดยอดนะเสียงนี่ลั่นทุ่งจริงๆฮะโอ้โหดินนี่พุ่งอะไรนะฮะยอดทีเดียวโอ้วิ่งกันยาวๆเลยนะไปนี้สบายๆนะจากคลิปที่แล้วนะที่เราได้ถ่ายทุกคนได้ดูตรงนั้นเป็นล่องมะม่วงหิมพานต์นะวันนี้ก็ไปนี้ก็สบายๆเลยวิ่งกันแบบผิวๆเลยนะดินก็ค่อนข้างที่จะร่วนนิ่มด้วยนะส่วนหญ้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะนกเลยนี่นะครับเสียงหวานๆกับจอนเดียผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับมาอยู่กับจอนเดียนะ 6100B ยักษ์เขียวทีมงานเกษตรสมชายนะครับกับน้องโอมลงผ่านเจนนะครับล้มหญ้าไว้นะแปลงนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ